เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง AppDays ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังหาที่พักในกรุงเทพนะครับผมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Rent Express นะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถเอาลิงก์ดาวน์โหลดจากที่ description ด้านล่างของผมได้เช่นเดิมนะครับผมก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดฟรีมาแล้วนะครับอย่างแรกเลยเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่าGmail ก็ได้นะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราสมัครสมาชิกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันใช้ยังไงแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะครับผมด้านบนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับแบบที่ผมเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ด้านบนก็จะมีบอกประเทศที่เราอยู่จังหวัดแล้วก็ภาษาที่เราใช้นะครับมี3ภาษาอังกฤษไทยแล้วก็เกาหลีนะครับผมข้างล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของเป็นข้อมูลของเรานะครับก็มีชื่นชอบก็คือเหมือนเราปักหมุดไว้นะครับว่าเราชอบที่ไหนไว้แล้วก็รายการที่ฉันอัปโหลดก็สามารถให้เราอัปโหลดพื้นที่ที่แบบอยู่ที่พักของเราได้นะครับอัปโหลดห้องเช่าของคุณก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีต้องใช้ตั๋วนะครับในการอัปโหลดตั๋วก็จะได้จากเนี่ยครับเป็นโฆษณาด้านบนนะครับผมที่เขาแนะนำอยู่นะครับ3โฆษณานั่นเองตรงนี้ก็ให้เราใส่พวกรายละเอียดอย่างเช่นชื่ออพาร์ตเมนต์ข้อมูลติดต่อราคาเช่าตำแหน่งที่ตั้งนะครับผมแล้วก็รูปภาพใส่ได้สูงสุด7รูปนั่นเองนะครับผมประเภทเป็นแบบไหนห้องนอนเป็นแบบไหนนี่ครับก็จะมีรูปแบบไอคอนให้ดูนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็โหแบบดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นทั้งคนที่กำลังหาที่พักแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของที่พักให้คนอื่นเข้ามาพักนะครับผมมาดูหน้าแรกกันบ้างนะครับตรงหน้าแรกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่พักนะครับผมที่เขาแนะนำนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองเลือกสักที่หนึ่งสมมติที่นี่นะครับผมข้างบนนี้นะครับก็จะมีรูปกดหัวใจตรงนี้นะครับเหมือนเป็นการปักหมุดที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้รูปก็เลื่อนดูได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเอาไว้แชร์นะฮะอาจจะแชร์ให้ใครดูอะไรอย่างนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้อยู่ที่เอกมัยนะครับผมมีชื่อมีบอกสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างดียังไงอะไรอย่างนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแมปมาให้ข้างล่างนะครับตรงคอหน้าแล้วก็เมสเซจก็เป็นเหมือนช่องทางการติดต่อนะครับถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักแชทไปแต่ถ้าใจกล้าคุยโทรเลยคอหน้านะตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนต่อไปนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมคือมันจะมีไอคอนเมโทรมอลล์สคูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นพวกรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเราสามารถหาพื้นที่ของเราได้โดยการที่กดเข้าไปนะครับเกือบลืมไปอย่างแรกนะครับต้องอย่าลืมเปิด GPS หรือว่า Location ในมือถือด้วยนะครับผมนี่ครับกดไปที่ Draw ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็วงเลยโซนที่เราอยู่นะสมมุติผมวงอย่างนี้แล้วกันปึ๊บนี่ครับเขาก็จะทำการค้นหาให้เรานะครับนี่ก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าพอว่าเสร็จแล้วเราจะกดตรง Sense Select Area ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาให้ว่าแบบเฮ้ยโซนที่เราอยู่ที่เราวงไว้เมื่อกี้ตรงตามแผนที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเช่าต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นคอนโดส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมากกว่านะฮะที่ดูมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าตรงนี้ผมชอบมากนะมันดูแบบครีเอทดีคนอื่นไม่เคยทำนะอันนี้แบบความเห็นส่วนตัวเลยนะครับไม่เคยเห็นให้แบบมาวงได้ตรงนี้กดรีเซ็ตได้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปดูก็ได้นี่แถวเซ็นทรัลพระราม 9นะครับผมโอเคต่อมาครับในส่วนของตรงแว่นขยายนะครับก็เป็นเอาไว้แบบให้เราค้นหาได้แบบละเอียดมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่หาแบบ GPS แล้วนะตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกำหนดราคาได้ว่าแบบต่อเดือนของเราเนี่ยที่เราอยากจะเช่านะครับผมเราจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีสมมติผมเริ่มต้นที่10,000แล้วกัน10,000นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันราคามัดจำเท่าไหร่สมมติสัก4,500 เขา เขาก็จะมีให้เลือกเขตพื้นที่นะครับผมก็จะมีเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นในกรุงเทพทั้งหมดเลยนะครับผมตามจังหวัดนะครับลำลูกกาโอมีเยอะมากเอาสมมติผมเลือกจตุจักรแล้วกันประเภทอสังหาหรือว่าประเภทพื้นที่พักที่เราจะต้องการไปพักนะเขาจะมีคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วก็เรสซิเดนต์นะครับโอเคเอาเป็นคอนโดมิเนียมแล้วกันห้องนอนระบุไหม1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอน4ห้องนอนสูงสุดที่5ห้องนอน1ห้องนอนก็พอนะครับห้องน้ำก็1ห้องน้ำละกันสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราอยากจะได้ในห้องพักของเรานะครับก็จะมีพวกเครื่องปรับอากาศพัดลมอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถติ๊กถูกกันไปได้สมมติว่าอยากต้องการอินเทอร์เน็ตมากเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีอย่างอื่นอีกมีบิวอินภายในอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่อยากจะได้อะไรบ้างอย่างเช่นกล้องวงจรปิดฟิตเนสสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ทำการค้นหาเลย Find Your Nest นะฮะนี่ครับผมจะมีคอนโด 14,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กดเข้าไปแค่นี้เราก็จะได้พื้นที่พักที่เราสามารถหาได้แล้วก็กำหนดได้แบบละเอียดนะครับผมส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเป็นแอปใหม่ที่รู้สึกว่าน่าสนใจดีแล้วก็ไม่เคยใช้เลยนะครับผมชอบตรงนี้มากที่สุดเลยนะตรงที่วาดวงกลมคือมันเหมือนไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีใครทำดีนะครับแล้วก็ค้นหาได้คอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันดีสำหรับใครที่กำลังหาพื้นที่พักนะครับเพราะว่าช่วงนี้กทม.เราก็กำลังพัฒนาพวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะดีมากถ้าใครที่กำลังหาพื้นที่พักอยู่นะครับบอกว่าดีจริงๆโอเคนะครับส่วนตัวผมชอบมากผมให้แอปนี้ที่9เลยนะครับไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากจะลองดาวน์โหลดมาใช้อาจจะไม่ต้องหาให้ยากนะครับเพราะว่าใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับผมตรง description นะครับผมจะทิ้งไว้ให้เสมอทุกๆแอปทุกๆคลิปที่เคยทำเลยนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดตรง description ด้านล่างได้ก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขอให้มีความสุขในการหาที่พักในแบบที่คุณต้องการนะครับ